สวัสดีครับเพื่อนๆที่เล่นเกมแล็กนาร็อกเอ็กซ์อินเทอร์นอลเลิฟนะวันนี้เราก็จะมาแนะนำเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับอาชีพฮีโร่คาร์ดลำดับที่7นั่นก็คือวาคารีนั่นเองจะเป็นอะไรเราติดตามไปดูพร้อมกันเลยนะครับสิ่งที่เราจะมาแนะนำเล็กๆน้อยๆในวันนี้นะมันก็จะเกี่ยวกับตัวสกิลของวาคารีนั่นเองซึ่งเป็นสกิลปีเตอร์เพจสกิลนี้นะโดยคุณสมบัตินั้นมันก็จะใช้ขนนกนะในการโจมตีเป้าหมายนะทำไมผู้เล่นต้องรู้อ่ะเพราะว่าถ้าอยากจะเพิ่มการสร้างความเสียหายหรือดาเมจของสกิลนี้จำเป็นจะต้องมีความเร็วเคลื่อนที่ของตัวละคร 200% หรือมากกว่านั้นนะเพื่อเพิ่มการสร้างความเสียหายหรือดาเมจสูงสุดให้กับสกิลนี้ถึง 50% คุณสมบัติของการเพิ่มการสร้างความเสียหายสูงสุด 50% นั้นจะได้มาจากคุณสมบัติของหลุมนั่นเองนะซึ่งหลุมตัวนี้ในคุณสมบัติของแถวที่1มันก็จะบอกไว้ว่าเมื่อวาคารีมีความเร็วเคลื่อนที่ 200% หรือสูงกว่าจะทำให้สกิลฟีเจอร์เบสจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นสูงสุด 50% ด้วยกันก่อนที่เราจะไปทดสอบทดลองเล็กน้อยนะเราก็มาดูความสองชัยในตัวละครของวาคารีของตัวผมกันก่อนนะว่ามีอะไรกันบ้างและอุปกรณ์สวมใส่เหล่านี้มันสามารถเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ได้สูงสุดที่เท่าไหร่เรามาดูกันเลยเราดูของสวมใส่เบื้องต้นกันไปแล้วนะทีนี้เรามาดูคุณสมบัติของสกิลวาคารีที่มันเพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่กันมากดีกว่าสกิลของวาคารีนั้นก็จะมีอยู่2สกิลด้วยกันสกิลแรกก็จะเป็นแมนสกิลนั่นเองนะส่วนสกิลที่2ก็จะเป็นสกิลซัพพอร์ตอีก1สกิลนะทั้ง2สกิลนี้ก็จะมีคุณสมบัติในการเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ให้กับวาคารีนั่นเองเรามาทดสอบการสร้างความเสียหายของสกิลเฟเธอร์เพจกันดีกว่าว่าถ้าตัวละครของวาคารีมีความเร็วการเคลื่อนที่เท่ากับ 200% หรือมากกว่า 200% เนี่ยตัวการสร้างความเสียหายหรือดาเมจมันจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเราไปทดสอบกันนะทุกคนก็ได้เห็นกันแล้วนะว่าการใส่ของสวมใส่แบบปกติทั่วไปนะก็มีโอกาสจะดันให้ความเร็วการเคลื่อนที่ของวาคารีนั้นเท่ากับ 200% หรือสูงกว่า 200% นะเพราะอะไรอ่ะที่มันดันเพิ่มขึ้นถึง 200% ได้นะมันก็จะมีตัวสกิลของวาคารีเนี่ยคอยสนับสนุนนะในการเพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่อีกขั้นหนึ่งอีกชั้นหนึ่งนั่นเองนะอุปกรณ์สวมใส่ในปัจจุบันมีอะไรบ้างที่มีคุณสมบัติในการเพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่เรามาดูพร้อมกันเลยนะอ
ำหรับใครที่รอเล่นอาชีพวาคาลี่ฮีโร่คาร์ลำดับที่7ก็สำรวจตัวเองได้แล้วณวันนี้นะว่าตัวคุณสมบัติความเร็วเคลื่อนที่ของตัวละครนั้นจะใกล้เคียง 200% หรือยังหรือมากกว่าหรือไม่นะก็ลองสำรวจกันดูนะก่อนที่วาคาลี่จะจุติเข้าในเซิร์ฟเวอร์นะขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมรับฟังและกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ